ประชาชนชาวไทยทั้งหลายบัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2551แล้วข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆคนและขอขอบใจท่านเป็นอย่างมากในน้ำใจไมตรีที่ทุกคนทุกฝ่ายแสดงให้เห็นทั้งในคราวที่เจ็บป่วยและในการจัดงานวันเกิดครบ80ปีรวมทั้งได้แสดงความมิตกห่วงใยอย่างจริงใจในการเจ็บป่วยของพี่สาวข้าพเจ้าสถานการณ์ของบ้านเมืองเราแต่ปีก่อนและต่อเนื่องมาถึงปีที่แล้วเป็นอย่างไรก็เป็นที่ทราบกันอยู่แก่ใจแต่อย่างไรก็ตามเราได้มีรัฐธรรมนูญและได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วนับว่าประเทศชาติของเราได้ผ่านหัวเลี้ยวสำคัญอีกขั้นหนึ่งจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันประคับประคองกิจการของบ้านเมืองให้ดำเนินไปด้วยดีให้มีความเป็นปึกแผ่นและร่มเย็นเป็นปกติสุขทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือการทำความคิดให้ถูกตรงและแน่วแน่ในอันที่จะยึดถือชาติบ้านเมืองเป็นที่หมายแต่ละคนแต่ละฝ่ายจะต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัวพยายามอุ่นอ่อนผ่อนปรนเข้าหากันด้วยไมตรีจิตและความเมตตากรุณาอย่าก่อปัญหาและก่อเงื่อนไขอันเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบและความแตกแยกผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงไปให้ทันการทันเวลาผลงานของทุกคนทุกฝ่ายจักได้ประกอบส่งเสริมกันให้ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเราดำรงมั่นคงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นตลอดไปขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชาจงคุ้มครองรักษาให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัยให้มีความสุขสบายสุขใจและประสบแต่สิ่งที่พึงประสงค์ตลอดสุขหน้านี้โดยทั่วกันYou.
มเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสคส.ปีพุทธศักราช2551แก่ปวงชนชาวไทยสคส.พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2551นี้เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์ชุดปกติขาวประทับฉายพระรูปกับคุณทองแดงสุวรรณชาติและเหลนจำนวน4สุนัขซึ่งพระราชทานชื่อว่ากันนิราชปลายัมจิปปิปะไรและคอมไบตามชื่อพันธุ์สุนัขของอินเดียที่ใช้เป็นแบบในการปั้นรูปสุนัขซึ่งเป็นบริวารของพระตรีมุรติคือกันนิเพศเมียนั่งบนพระเพลาราชปลายัมเพศเมียยืนด้านขวาจิปปิปะไรเพศผู้นั่งด้านหน้าใกล้พระบาทขวาและคอมไบเพศเมียยืนด้านซ้ายด้านล่างมีข้อความเป็นตัวหนังสือสีเหลืองว่าสวัสดีปีใหม่ขอจงมีความสุขความเจริญและมีตัวเลขสีแดง2007 12 21 16 52มุมบนด้านซ้ายมีตราสัญลักษณ์2ตราคือตราพระมหาพิชัยมงกุฎและพระอบทองใต้ลงมามีข้อความสคส. 2551บนด้านขวามีตัวหนังสือสีเหลืองว่า Happy New Year 2008และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550กรอบของสคส.พระราชทานฉบับนี้เป็นภาพหน้าคนเล็กๆ เรียงกันด้านละ2แถวรวม373หน้าทุกหน้ามีแต่รอยยิ้มในกรอบด้านล่างมีข้อความกส9ปรุง23 20 10ทค50พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาติทพรหมบุตรผู้พิมพ์โฆษณา Printed at The สุวรรณชาติ Publishing D พรหมบุตร Publisher ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรปีใหม่และสคส.พระราชทานปี2551แก่ปวงชนชาวไทยนั้นคุณทองแดงสุวรรณชาติได้หมอบเฝ้าอยู่แทบพระบาทตลอดเวลา